พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมื่อพูดถึงเครื่องรางของขังนั้นวันนี้จะขอกล่าวถึงเครื่องรางของขังที่เป็นสามกษัตริย์ว่าตามตำราโบราณท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใดมีสามกษัตริย์ทั้งสามอยู่ติดตัวย่อมนิรันตรายจากสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งปวงถ้ากษัตริย์ทั้งสามได้รับการปลุกเสกอย่างถูกต้องตามตำราแล้วย่อมเกิดความขลังและคุ้มครองป้องกันภัยจากมนุษย์อมนุษย์และการกระทำย่ำยีต่างๆหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทได้เอ่ยกับเสด็จเตี่ยอันเป็นศิษย์ที่หลวงปู่สุขรักและถ่ายทอดวิชาให้ว่าอัตมภาพจะทำของวิเศษให้กับพระองค์ของวิเศษนี้อัตมภาพทำให้แก่พระองค์เพียงครั้งเดียวและครั้งแรกเรียกว่าสามกษัตริย์และสามกษัตริย์นี้ได้ติดพระวรกายของเสด็จเตี่ยจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายและตกทอดมาเป็นสมบัติประจำตระกูลของพระองค์จนถึงปัจจุบันนี้หลายคนอาจสงสัยว่าสามกษัตริย์นี้คืออะไรความหมายของคำว่าสามกษัตริย์นั้นถ้าจะแปลตรงตัวของศัพท์แล้วได้ความว่ากษัตริย์สามพระองค์ซึ่งพระมหากษัตริย์นี้เป็นองค์สมมุติเทพเป็นสิ่งที่คนทั้งแผ่นดินเทิดทูนบูชาว่าเป็นของสูงเป็นสิ่งที่เป็นหลักชัยของประเทศมีบุญญาธิการมากมายนักแต่ความหมายในทางไสยศาสตร์ก็คือของมงคลสามอย่างที่รวมกันเป็นสิ่งสูงค่าเรียกว่ากษัตริย์ทั้งสามคือโลหะสามชนิดได้แก่ทองนาคเงินทองเป็นโลหะที่หายากและมีค่ามากมาตั้งแต่โบราณกาลนาคก็คือการเอาโลหะทองคำมาผสมกับโลหะทองแดงและเงินคือโลหะที่เป็นเงินบริสุทธิ์เป็นมงคลนามเมื่อทองนาคเงินมารวมกันจึงเป็นการรวมโลหะธาตุที่เป็นมงคลเกิดมีอำนาจมากจึงบัญญัติศัพท์ขึ้นแทนธาตุทั้งสามที่รวมกันจึงเรียกว่าสามกษัตริย์ส่วนสามกษัตริย์นั้นทำอะไรได้บ้างเรื่องนี้สำหรับนักนิยมเครื่องรางจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกและต่อไปว่ามีอะไรบ้างที่ทำด้วยกษัตริย์ทั้งสามเท่าที่พบก็จะมี 1. ตะกรุดสามกษัตริย์2. มีสามกษัตริย์ 3. สร้อยสามกษัตริย์ 4. แผ่นดวงชะตาสามกษัตริย์และ 5. พระพุทธรูปหรือพระเครื่องสามกษัตริย์เมื่อสรุปใจความแล้วก็คือสามกษัตริย์หรือเงินทองนาคเป็นธาตุที่ให้คุณแก่ผู้ที่มีไว้ในการครอบครองหรือเป็นธาตุที่ถือว่าดีอยู่ในตัวเมื่อรวมอยู่ด้วยกันแล้วย่อมนำสิริมงคลมาสู่ผู้ที่ครอบครองยิ่งได้รับการปลุกเสกหรือทำพิธีที่ถูกต้องแล้วยิ่งนำความผาสุกและยังป้องกันอันตรายต่างๆจากหมู่ผู้ที่คิดร้ายป้องกันการกระทำย่ำยีต่างๆอันจะเกิดแก่ผู้ที่ครอบครอง
ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่